วัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานบ้านนากับป้าแมงนะคะวันนี้ป้าแมงกับลูกๆนะคะมารวมตัวกันอยู่ที่ปลายนานะคะมาตัดหญ้าเตรียมที่จะไถทำนาปรังนะคะดูบรรยากาศนะคะตอนนี้จะทำกับข้าวกลางวันกินค่ะก็มีส้มตำนะคะแล้วก็มีหลานน้อยด้วยนะคะ ก็บรรยากาศแบบบ้านๆนะคะวิถีชีวิตบ้านๆของเราค่ะก็ตอนนี้เป็นบรรยากาศนะคะอาหารกลางวันนะคะเราพักเที่ยงพักกลางวันกันค่ะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะน้าอัลมอนด์นะคะอัลมอนด์แล้วก็ลูกชายคนเล็กนะคะตอนนี้ก็ ที่อยู่ปลายนานะคะนี่ก็เมนูนะคะส้มตำนะคะใส่เล็บดีนะหรือว่าตีนไก่ของเรานี่เองนะคะนี่ข้าวคั่วหัวปลานะคะลูกชายนะคะแล้วก็นั่นก็เด็กๆนะคะนี่ก็บอสนะคะลูกสะพ้ายนะคะนี่ก็อัลมอนด์นะคะตัวเสือไม่ใช่เครือแซบค่ะของไผ่นะคะหลานน้อยค่ะนี่แหละวิถีชีวิตนะคะแบบบ้านๆค่ะนาปรังของป้าแมงนะคะก็เตรียมพื้นที่ไว้นะคะเพื่อที่จะไถนะคะแล้วก็บากนะคะพื้นที่นะคะนี่เลยนะคะเป็นตำรสจัดจ้านนะคะก็มีขนมจีนด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะป้าแมงก็มีขนมจีนด้วยมีขนมจีนน้ำยาอันนี้ซื้อเอานะคะซื้อมาเพื่อกินกันค่ะอันนี้ของเด็กๆนะคะก็กินนะคะก็กินค่อยดีขึ้นดีขึ้นข้าวเลยลูกนี่เลยสีสันสุดยอดค่ะสีสันค่ะส้มตำนะคะอาหารกลางวันของครอบครัวป้าแมงค่ะกับลูกๆค่ะขอบคุณค่ะก็ป้าแมงก็ให้ดูนะคะว่าเมนูตอนกลางวันของป้าแมงกับลูกๆนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับป้าแมงด้วยดีเสมอมานะคะป้าแมงก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ